การที่เรานั้นจะมีสุขภาพที่ดีได้ในพุทธศักราช2566ครับทุกคนครับนอกจากการที่เราจะวิเคราะห์ฟุตบอลทุกคนจะดูฟุตบอลแล้วมันไม่ทำให้เราสุขภาพดีครับเจ็ตฟิตเนสจะเป็นทางออกเลยนั้นวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ครับอยู่ที่เดอะโฟร์ทครับและจะพาทุกคนไปเจอเพื่ออะไรเนี่ยกูถามก่อนว่าเพื่ออะไรเนี่ยแล้วกูเดินเพื่ออะไรสวัสดีทุกคนครับวันนี้บล็อกเรานะฮะพามาอยู่ที่นี่ครับเจ็ตฟิตเนสสาขาใหม่ที่เดอะโฟร์ทพุทธมณฑลสาย4นะครับอย่าเรียกว่าไกลนะครับใช้คำว่าไกลนะครับเพราะไกลมากจากบ้านเรานะฮะแต่เรามีนัดที่นี่เพราะว่าเราก่อนหน้านี้มีตติ้งเราได้ร่วมงานกับทางเจ็ตฟิตเนสนะครับที่มาร่วมแจกของรางวัลในมีตติ้งของเราใช่ไหมพี่กอล์ฟด้วยนะฮะทีนี้เขาก็เลยชวนมาเพราะว่าวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกับพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ที่เจ็ตฟิตเนสสาขาใหม่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ฟุตบอลอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะในเรื่องของการยิงชนคานความแม่นยำทักษะฟุตบอลใช่ไหมว่าวันนี้ผมก็ต้องมาเสริมสร้างร่างกายของผมให้แข็งแรงกันด้วยไปดูข้างในกันหน่อยว่าเจ็ตฟิตเนสเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่ตองกวินกันนะจ๊ะพี่เก่งพวกอะไรเขาก็จะชอบอําเรื่องถอดเสื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเราถอดเสื้อคุยเอาเลยเปิดเลยไม่แต่คืออย่างแรกจริงๆตอนแรกสุดเลยอ่ะคุยกับทางพี่ก๊อฟกับทางทีมเจฟฟี่เน็ตว่าอยากเผื่อแบบให้พี่ตองแบบว่าสอนผมเป็นคนนึงที่พยายามอยากจะเล่นฟิตเนสมาตลอดชีวิตครับซื้อเวนะถังเท่านี้ทิ้งหมดไม่เคยได้เลยทิ้งทำไมเพราะว่ามันหมดอายุเพราะไม่ได้กินหรือยังไงทิ้งหมดเพราะหมดอายุเก็บไว้เนี่ย 4-5 ปีก็ไม่ได้กินมันยากจังเลยพี่ตองมันต้องทัศนคติต่อการที่เราจะเล่นฟิตเนสให้มันมีหุ่นแบบพี่ตองนี่มันยังไงโหคือไม่รู้หรอกนะว่าเหมือนคนหลายๆคนเขาคิดยังไงอะไรหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายยังไงแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองอย่างที่บอกว่าคือตั้งแต่เด็กๆก็ตื่นมาแล้วเอาละไปส่องกระจกแล้วตัวเองมีภูมิวะตัวเองหุ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีพุงจะเอาหุ่นดีๆตอนนั้นอายุประมาณแบบ10ขวบก็จำได้เลยก็เริ่มแบบเซตอัพเริ่มปิดพื้น10ขวบอ่ะใช่ๆ10ขวบ11เริ่มเซตอัพปิดพื้นแล้วก็เริ่มโหนบาร์แล้วตอนนั้นแม่ซื้อดัมเบลมาก็ยก5โลตอนนั้น5โลก็เป็นเรื่อง10โลเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโตมาในแบบความชอบแบบนั้นพอดีนะใช่แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเซตอัพไปแล้วก็ลุกขึ้นมาดูเอ้ยมีกล้ามท้องยังวะมีกล้ามท้องยังวะอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่อยู่อัสสัมชัญธนบุรีแล้วก็จะมีห้องยิมห้องอะไรหลังจากซ้อมบอลเสร็จหรือก่อนซ้อมบอลเงี้ยเราก็จะไปเข้ายิมแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นบุคลิกที่ติดมาตั้งแต่นั้นมาว่าเราชอบในการออกกำลังกายวันไหนไม่ได้ออกกำลังหรือแบบไม่ว่าจะเป็นช่วงอินซีซันซ้อมบอลเสร็จก็ออกเข้ายิมต่อช่วงปิดซีซันก็เขาให้ไปพักอะไรเงี้ยก็ไปแหละเข้าอยู่แต่ว่าก็หาที่ออกกำลังด้วยไม่งั้นมันรู้สึกเหมือนกินข้าวไม่อร่อยผมเองอ่ะเป็นคนกินข้าวเยอะกินอาหารเยอะต่อมื้อนึงนะใช่ก็เลยต้องออกกำลังเพื่อที่จะให้เราสามารถกินได้ตามที่เราอยากกินอ๋อใช่แปลว่าทุกทีมที่พี่ตองอยู่พี่ตองน่าจะเป็นนักเตะที่แบบเข้มข้นกับการเข้าฟิตเนสที่สุดในทีมไหมตอนอยู่เมืองทองคือที่สุดไหมพูดได้ว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่อ้าวอย่างตอนไปอยู่รู้ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าฟิตเนสหนักที่สุดถ้าเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้เหรอก็จริงๆแล้วจะมีที่นั่นที่รูเบิร์นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก2คน 2-3 คนที่หนักเหมือนกันที่หนักเหมือนกันแล้วก็คือนักพอกายของทีมไม่ใช่นักบอลนี่แหละแต่ว่าคือผมอะเวลาซ้อมบอลเสร็จหรือเล่นบอลเสร็จอย่างเงี้ยคือก่อนซ้อมก็โอเคเตรียมร่างกายระดับนึงแล้วไปซ้อมเสร็จปุ๊บกลับมาคนอื่นเขาไปอาบน้ำกันอะเราไม่อยากที่ต้องไปนั่งรอเราก็อยากมาเติมของเราใช้เวลาตรงนั้นอ่ะมาเติมเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปรอดีตรงที่ไม่ต้องไปรอด้วยเราก็ได้ประโยชน์สมมุติอ่ะณวันนี้พี่ตองอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนเป็นวัย10ขวบของพี่ตองที่บ้านผมมันก็มีฟิตเนสแหละเดี๋ยวผมไปหาเจ็ตฟิตเนสอะไรที่มันแบบบอกกับการเริ่มต้นแล้วมันสม่ำเสมอได้แล้วผมแบบไม่ต้องเท่าพี่ก็ได้เท่าพี่มันคงยากกับชีวิตผมเกินไปละอย่างน้อยผมมีแบบไหลแล้วก็แบบเยินหน้ากระจกแล้วผมไม่รู้สึกแย่พี่ไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยความคิด mindset ของตูเต้เนี่ยโอเคแล้วนะมีความพยายามถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างนึงแล้วหลังจากนั้นก็คือแค่หาเวลาเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นก่อนอาจจะต้องมีแรงจูงใจหรือ motivation บางอย่างที่อยากที่จะให้เราไปทุกวันเชื่อเลยว่าถ้าเราไปทุกวันอ่ะอาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนก็ได้อาจจะโอเคถ้าเราไม่รู้จริงๆก็อาจจะ
ต้องมีคนปรึกษาก่อนให้คำแนะนำก่อนหาข้อมูลก่อนค่อยๆเล่นไปค่อยๆเพิ่มไปเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่สามารถแบบเปลี่ยนตัวเองได้ภายในแบบ1เดือน2เดือน3เดือนมันต้องใช้เวลาแต่ว่าคือทุกวันทุกครั้งที่ไปเล่นมันจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสิ่งที่จะบอกง่ายคือขาดไม่ได้วันนึงมันจะรู้สึกแบบนั้นแล้วใช่มันจะชินแล้ววันที่ตูเต้รู้สึกแบบว่าขาดไม่ได้อะโอเคหลังจากนั้นตูเต้ก็จะแบบไปแล้วเริ่มไปเองแล้วใช่อาจจะต้องมาแบบมาปุ๊บแล้วก็ลองมองสาวๆอะไรอ๋อเป็นแรงจูงใจอ้าวมันเป็นไปได้นะมันจะกลัวจะไม่ได้กล้ามาดิกลัวจะเสียเวลาเรายิ่งต้องเล่นไงเพราะว่าพอแบบเฮ้ยเอาอีกเว้ยเอาอีกเว้ยอะไรแปลว่าพี่เคยใช้มุกนี้ไหมเดี๋ยวเข้าไปสอนผมหน่อยเอาอย่างนี้อันนี้เมื่อกี้ข่าวบันเทิงเขาถามเรื่องแฟนผมถามเคยมีแบบสาวๆในฟิตเนสมาถามพี่ตองคะสอนฟิตเนสหนูหน่อยได้ไหมคะมีไหมไม่ต้องถอนหายใจไม่หรอกผมใส่หูฟังตลอดก็เลยไม่ค่อยมีใครมายุ่งแต่ตาเราปลอดภัยเลยแต่ตาเราล็อกแรกอยู่แล้วไม่เราก็ต้องมองแบบมีชั้นเชิงเราจะไม่หาเรื่องไปฟิตเนสไม่ได้แล้วโหมองอะไรเขาแบบนั้นเขาเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยใช่ไหมแล้วแบบนิดเดียวอะไรมีไม่มีสอนมีก็มีบ้างครับไม่ถึงกับโหขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าคนที่เรารู้จักเขาอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยตรงนี้เล่นยังไงหรืออยากได้ตรงนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยเราในฐานะที่เราเคยออกกำลังมาระดับนึงอ่ะคือเราก็รู้ว่าแบบนี้ได้ตรงนี้ส่วนนี้อะไรเงี้ยคือเขาเป้าหมายของเขาอยากได้แบบไหนเราก็พอที่จะให้คำแนะนำเขาได้ผู้ชายอ่ะถามได้ไหมตองครับผมอยากไม่ว่างเยอะเลยอ๋อเยอะเลยแต่ว่าไม่ค่อยว่างเอาไว้ก่อนหยอกก็ให้ครับก็ให้นะฮะยินดีครับยินดีเราตอนท้องรอบที่แล้วเราถามเส้นทางก่อนอันนี้มานานแล้วจริงๆวันนี้ก็คงถามเรื่องปัจจุบันกับสารทุกสุขดิบหลักๆเพราะว่าผมว่ามันเป็นคำถามนึงที่คนถามพี่ตองเยอะมากช่วงนี้คือเมื่อไหร่จะกลับมาซึ่งผมว่าคำถามนี้ผมแอบคิดคำถามนี้เมื่อคืนนะว่าถ้าเราโดนถามคำถามนี้เรื่อยๆมันก็กดดันเหมือนกันนะถูกไหมพี่ตองกดดันไหมก็กดดันนะกดดันแต่ว่าอีกมุมนึงก็ขอบคุณเขานะขอบคุณเขาที่เขาก็นึกถึงเราอ่ะเขาก็อยากให้เราเขาอยากเห็นเราลงไปเล่นไวๆแล้วอ่ะอยากไปลงไปให้อยากเห็นเราในสนามไวๆอ่ะคือเราก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกหวังดีต่อเขาที่เขาหวังดีต่อเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้แต่ว่าคืออย่างที่บอกมาตลอดนะว่าหลักๆแล้วอ่ะคือไม่มีใครอยากเจ็บตูเต้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็พยายามปรึกษาคุณหมอรีแฮบตัวเองอะไรที่แบบมันจะช่วยทำให้เราแบบเร็วขึ้นได้อ่ะเราก็ยินดีที่จะทำหมดทุกอย่างเราแบบโหมันการอยู่กับอารมณ์แบบนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองเลยนะมันยิ่งร่วงลงไปใช่แต่ว่าคือถามว่ามันดาวถึงขนาดนั้นไหมมันก็ไม่หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาความรักของเราอ่ะมันอยู่ในสนามฟุตบอลอ่ะซึ่งการที่แบบต้องไปนั่งดูเพื่อนซ้อมหลังจากที่แบบเรารีแฮบเสร็จแล้วไปนั่งดูเพื่อนซ้อมนั่งดูเพื่อนแข่งเนี้ยมันปวดหัวใจเหมือนกันนะคือแบบไม่ได้เล่นใช่คือเราเล่นอยู่นั้นทุกวันทุกสัปดาห์มันคือความรักที่เรามีต่อกีฬาชนิดนี้ซึ่งการที่ในช่วงที่ผ่านมาคือไอ้ตรงเนี้ยความสุขตรงนี้มันหายไปเราก็ต้องทำอย่างอื่นให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำอย่างอื่นคู่ไปด้วยที่อย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาแต่ว่าสิ่งที่เราในขณะที่เราบาดเจ็บอ่ะเราฟื้นฟูตัวเองอ่ะแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของผมในที่เคยคิดมาตลอดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นคนที่ถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือยังเจเนอเรชันที่เขากำลังจะเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอ่ะคือเหมือนตอนเราผมเด็กๆอ่ะผมก็อยากได้ความรู้ได้คนที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดมาสอนให้เขาอ่ะคือตัวผมเองก็นึกย้อนกลับมาว่าตอนนี้ผมอยากคือจริงๆเราคิดมานานแล้วแต่ว่าพอช่วงนี้มันได้ทำจริงๆอ่ะมีเป็นช่องพอดีใช่มันก็เลยแบบดีเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ใน Facebook ใน IG ก็จะมีอัปเดตตลอดแล้วว่าเอ้ยผมเริ่มเปลี่ยนบทบาทไปเริ่มมีบทบาทของการเป็นโค้ชมากขึ้นเมื่อตอนมกราที่ผ่านมาก็อ่ะเรียนจบของโคชชิ่งไลเซนส์ของ AFC มาอย่างนึงแล้วแล้วก็ได้มีการสอนน้องๆมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์เห็นการพัฒนาเขาแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคือตัวผมเองก็มองสเกลในภาพใหญ่กว่านั้นว่าวันนึงเนี่ยผมอยากจะเติบโตไปมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มองในภาพรวมระยะยาวว่าองค์กรฟุตบอลอ่ะการพัฒนาองค์กรฟุตบอลมันก็คงไม่ใช่พัฒนาแต่ผู้เล่นอย่างเดียวพวกองค์ความรู้อะไรต่างๆที่จะไปต่อยอดเราก็ต้องอยากหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาผมอยากเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลมากที่สุดเท่านั้นเพราะว่า
เหมือนชีวิตความรักมันอยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่เล็กๆ เลยใช่นี่อายุ33แล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าคือผมไม่อยากแค่เห็นฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จแต่อยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมช่วยให้วงการฟุตบอลประสบความสำเร็จคือจริงๆอ่ะจะย้อนไปคือทุกคนที่ถามบ่อยๆแล้วก็ยิ่งพออย่างผมแบบจัดรายการอยู่ทุกวีคอย่างพี่ตองครับคนน่ะถามเรื่องพี่ตองตลอดนะแล้วยิ่งผมว่ามันเจอช่วงนี้ด้วยมันเป็นช่วงที่มีข่าวเจจะกลับมาพี่อุ่มกลับมาครับพี่มุ้ยหายเจ็บสารัตเล่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนอะไรวะผมจะให้พี่ตองเข้าใจคือมันคงเหมือนอารมณ์แบบคนดูอเวนเจอร์อะแล้วแบบมันเป็นช่วงที่กลับมารวมตัวกันอะแล้วเหมือนพี่ตองเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์ที่คนรออยู่อันนี้ผมพยายามเล่าให้พี่ตองเห็นภาพนะแฟนบอลเขารู้สึกแบบนั้นคืออารมณ์เหมือนอเวนเจอร์สักภาคนึงแล้วมีไอรอนแมนมีกัปตันอเมริกาแต่แบบขาดไปตัวนึงอะตอนนี้มันเป็นแบบนั้นอะมันเลยจึงทำให้หลายๆคนเขาแบบถามหาซึ่งถ้าพี่กลับมามันคือแบบมันจะเป็นซีซั่นที่แบบคนแบบดูน่าติดตามเนาะดูน่าติดตามพี่จะเป็นอะไรในอเวนเจอร์ดิอะฮักกัปตันอเมริกามันจะประมาณนั้นอะประมาณนั้นยิ่งแต่เดี๋ยวเจเปิดตัวพี่มุ้ยตังพี่อุ้มใช่ป่ะมันดูเหมือนแบบหน้ากลับมาติดตามอีกครั้งนึงถ้ามันรวมกันครบๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคือมันเป็นเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมามันคือยุคที่มันบูมรุ่งเรืองมันคือยุคที่ทำให้คนกลับมาคิดถึงว่ามันเป็นประมาณนั้นแหละก็คือพอตูเต้พูดมาแล้วมันเห็นภาพเนาะมันเห็นภาพแบบนั้นเลยแล้วก็มันเหมือนยิ่งปลุกแรงบันดาลใจปลุกสิ่งที่มันอยู่ในใจเราอยู่แล้วสิ่งที่มันอยู่ในใจผมอยู่แล้วให้แบบอยากที่จะไปตรงนั้นต่อแต่ว่าโอเคแหละเราผมในมุมของผมนะผมก็พยายามว่าโอเคอะไรที่เราจะสามารถเดินคู่กันไปได้เพราะว่าวันนึงเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่านักฟุตบอลจะช้าหรือเร็วอะยังไงวันนึงมันก็ต้องยุติในบทบาทของนักฟุตบอลแต่ว่าอะไรล่ะที่มันจะทำให้เรายังได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ที่มันมีเป้าหมายต่อสิ่งที่เรารักอะคือการพัฒนาฟุตบอลพัฒนาเยาวชนพัฒนาทีมองค์ความรู้ที่เรามีมาอันนั้นคือผมมองว่ามันเป็นก้าวสำคัญที่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นด้วย อีกเป้าหมายหนึ่งนอกจากจะกลับมาเล่นในสนามแล้วทีนี้ระหว่างทางมันมีคือด้วยความที่ระยะเอาจริงๆถ้านับระยะเวลาจากการลงเล่นนัดล่าสุดคือกี่ปีแล้วพี่ตองล่าสุดคือตอนที่ไปไม่ไปซีเกมที่เวียดนามอ๋อหลังจากจบตอนที่ไปกับวีระเทพวรชิตที่เป็นสามโควต้าใช่หลังจากนั้นก็คือยาวหลังจากนั้นก็กลับมาก็คือเข้ารักษาที่กับหมอเลยน้ำจริงประมาณปีกว่านะปีหนึ่งคนอ่ะบนวิตกไปจนถึงจุดที่พอด้วยความเห็นภาพพี่ตองไปเรียนโค้ชอย่างเงี้ยคือคนวิตกไปจนถึงว่าเฮ้ยอยู่พี่ตองเขาจะแขวนแล้วเราจะไม่ได้เห็นพี่ตองเล่นแล้วแล้วก็ไปเป็นโค้ชแล้วมันเป็นช้อยนั้นไหมพี่ตองหรือจะอย่างน้อยยังคงให้ความหวังคนได้ว่าฉันยังเล่นอยู่คือไม่หรอกครับคือผมอยากจะบอกคุณเต้ว่าคือขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เหมือนกับอย่างที่บอกแล้วว่าอยากเห็นเรากลับไปเล่นไวๆอ่ะคือตัวเองอ่ะโคตรจะอยากเลยแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเป้าหมายของเราอะแต่ก่อนคือเล่นฟุตบอลมาอย่างเดียวพัฒนาตัวเองยังไง อยากก้าวไปเล่นในยุโรปอยากไปเบิกทางให้กับน้องๆเยาวชนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยวันนึงเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะก็อยากที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของนักเตะไทยที่จะไปเล่นยุโรปว่าเฮ้ยให้เขามองว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเราอะให้เขามองว่าคนไทยมันเป็นแบบนี้นะ อันนั้นคือสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าพอเริ่มแบบเหมือนช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็จะมีคิดในเรื่องของว่าวันนึงคือเราอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดชีวิตเหมือนมันมองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมคืออย่างที่บอกว่าคือไม่ว่าจะวันนึงอ่ะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย40แน่นอนยังไงก็ต้องเลือกเล่นอยู่แล้วใช่ยังไงก็ต้องยุติบทบาทในการเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นอ่ะผมอยากจะสร้างอะไร impact ดีๆต่อวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่การลงเล่นแล้วใช่ผมก็เลยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็เลยเริ่มแพลนตัวเองเริ่มคิดคือตอนนั้นจะเริ่มเรียนจะลงเรียนโค้ชตั้งแต่ที่เบลเยียมแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะประเด็นคือที่นู่นอ่ะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งไม่มีล่ามยากมากแล้วถ้าเป็นอังกฤษอ่ะผมยังพอเรียนได้นะแต่พอเป็นฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องแน่ๆอะไรเงี้ยหนักเลยนะใช่ก็เลยแบบยังไม่ได้ลงเรียนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้พอช่วงที่รีแฮบ
จากการบาดเจ็บด้วยเราก็ใช้เวลาส่วนที่ว่างตรงนี้ทำเป้าหมายหลักและเป้าหมายต่อไปของเราเลยซึ่งนั่นก็คือการไปเรียนของศึกษาของโค้ชเพราะนั้นต้องบอกงี้โทษดีต้องบอกอย่างนี้ว่าคือไปเรียนโค้ชเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณบอลไม่ใช่นะแต่คือพอไปเรียนจริงๆอ่ะพอไปศึกษาเรื่องโค้ชจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเออทำให้ตัวผมเองอ่ะเข้าใจในบทบาทของโค้ชมากขึ้นว่าเอ้ยไอสิ่งที่เขาจำชี้จำชัยให้เราทำในสนามเนี่ยเหตุผลหลักมันคืออะไรแล้วเขาต้องการให้เราทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีปรัชญาฟุตบอลอยู่ใช่ไหมปรัชญาฟุตบอลของการเล่นเกมรุกเกมรับหรือทรานซิชันอะไรเงี้ยคือมันมีปรัชญาของมันอยู่ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เอามาจริงๆแล้วมันช่วยตอนนักฟุตบอลเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วถ้านักฟุตบอลได้เรียนในเรื่องของการเป็นโค้ชอ่ะในขณะที่ยังเล่นอยู่อ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้เข้าใจรูปแบบเกมมากขึ้นว่าทำไมโค้ชถึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมมองว่าในทีมนักฟุตบอลกับโค้ชก็ต้องทำงานร่วมกันถ้าทั้งสองฝ่ายไม่เดินไปทิศทางเดียวกันเนี่ยมันทำงานด้วยกันไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะยังคงได้เห็นแล้วครับถ้าผมถามต่อว่าแล้วล่าสุดจากการเช็คอาการแล้วก็การรีคัฟเวอรี่มันจะเกิดขึ้นในซีซั่นที่กำลังจะถึงไหมพี่ตองหรือว่ามันก็ยังคงไม่รู้คือที่ผ่านมานะที่ follow up กับหมอตลอดคืออาการมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลก็จะไป follow up กับหมออีกทีนึงแต่ว่าคือที่ผ่านมาหมอก็จะพูดประมาณว่าโอเคไอ้เรื่องของ condition ข้อต่อเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเร่งไม่ได้มันเร่งไม่ได้คือถึงแม้ว่าเราจะแบบโหอยากกลับมาแทบตายแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวของมันได้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เรายังต้องรออยู่นิดนึงอ่ะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าคือตอนนี้ถามว่าอาการมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งซึ่งก็เราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในซีซั่นนี้หรือไม่ก็รอดูครับรอดูต่อไปผมกำลังนึกภาพอยู่น่าจะอีกสัก10ปีสมมุติ10ปีนะโค้ชตองเนี่ยผมเตรียมพาดหัวไว้แล้วโค้ชตองเปิดตัวคุมทีมตูดูยูไนเต็ดพี่ซื้อแต่งตั้งพี่ต่อเป็นโค้ชตองพี่คือโค้ชในแบบไหนปรัชญาแบบไหนอ่ะครับฟุตบอลเอนเตอร์เทนในที่นี้หมายถึงว่ารายละเอียดต้องสำคัญไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตำแหน่งทุกตำแหน่งคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับทุกอย่างต้องมีส่วนร่วมหมดแล้วก็คือบุคลิกคาแรคเตอร์ในสนามอ่ะคือใส่สูทมั้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิ ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาไม่ใช่แหมหมายถึงว่าเวลาลงไปในสนามอ่ะเฮ้ยคาแรคเตอร์ที่เราจะบ่งบอกถึงความกระหายในการชนะไม่ใช่แบบลงไปแล้วแบบงงๆหรือว่าอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือไม่เอามันก็มีเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยใช่ใช่มันมีโรโมเดลไหมครับโค้ชแบบเป๊ปไม่พอตเตอร์เอ้ยคุณทำไมอะทีมผมอะพอตเตอร์ผมชอบความกลิ่นของถ้าพี่ตอบแฟนน้ำผ่าผมปิดกล้องเลยนะผมชอบกลิ่นของเป๊ปกลิ่นของเป๊ปคาแรคเตอร์ของคล็อปโอ้แล้วก็จริงจริงทรงพี่ตองก็คล้ายๆเจอเก้นคล็อปเนี่ยนะแล้วก็ความยืดหยุ่นของมาริโออันเชลติโอ้แล้วก็ความบ้าของมาริโอเฮ้ยพี่เคยบอกยุโรปไปนะผมเคยบอกมาริโอไว้ตั้งแต่ตอนที่เขามาเป็นโค้ชที่เมืองทองใหม่ๆนะว่าเฮ้ยผมเชื่อนะว่าเขาเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นแบบโค้ชที่แบบเยี่ยมยอดเยี่ยมในอนาคตได้ไม่ยากเลยนี่ออกคือผมมองเห็นแบบบุคลิกลักษณะของเขาอะสิ่งที่เขาเป็นลักษณะนิสัยที่เขาเป็นอะมันสามารถออแกไนซ์ทีมได้ดีแล้วเขามีจิตวิทยาในการพูดกับนักเตะได้ดีอะมองว่าไงนี่ออกนะครับผมโอ้กูรู้แล้วลืมคำถามจริงจังสุพนัสไงคำแนะนำสะดวกจะไปไหมอยากรู้ไปเดี๋ยวเขาจะบินวันที่ไปไหนไปเลเตอร์เลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าพี่ตองน่าจะเป็นคนหนึ่งที่น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่น้องจะต้องเจอที่สุดกับสุพนัสเหมือนตาน้องได้มีการถามไทยไหมยังไม่ได้คุยกับน้องเป็นจริงเป็นจังเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยขนาดนั้น
คำแนะนำหน่อยดิพี่ไปเลสความน่าจะเป็นไปซ้อมเลยหรือเซ็นสัญญาเลยเขาเอาสัญญาไปเลยว้าวทีนี้ประเด็นคือก่อนอันนี้มันมีเรื่องของเวิร์คเพอร์มิทที่มันกลายเป็นก็อยู่ดีก็มีโควต้าขึ้นมาทันทีโอเคกับเลสเตอร์การเล่นแชมเปี้ยนชิพพี่ตองน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ใกล้กับประสบการณ์ตรงนั้นที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะบอกสุพนัทเหมือนตายพี่คือตอนนี้คือน้องได้ไปโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวิร์คเพอร์มิทมันก็เหมือนเป็นบันไดที่แบบก้าวไปตรงนั้นได้เลยประตูเปิดเนาะเหมือนประตูมันเปิดได้เลยมันข้ามหลายขั้นไปเลยนะใช่ก็อย่างแรกเลยคืออวยพรก่อนยินดีกับน้องถ้าน้องได้ไปจริงยินดีกับน้องมากๆเพราะว่าคือมีไม่กี่คนหรอกที่จะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาในชีวิตโอเคแหละเราไม่รู้หรอกนะว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าณวันนี้เราได้ไปแล้วเขากำลังจะได้ทำแล้วผมเชื่อว่าน้องจะเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะได้ไปเปิดโลกกว้างกับสิ่งที่เราคิดว่าโอเคแบบนี้ที่ไทยนะแต่ว่าที่นั่นมันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆสิ่งที่เราต้องปรับตัวเราไม่ได้ไปเล่นแค่ทัวร์นาเมนต์แล้วเรากลับแต่ตอนนั้นที่ผมไปเบลเยียมเงี้ยผมไปอยู่ที่นั่นสัญญาแบบ5ปีครึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันต้องเป็นบ้านเหมือนบ้านเราอีกหลังนึงอ่ะคือมันเหมือนเป็นชีวิตใหม่อะไรอย่างงี้ใช่คือเราก็ต้องปรับตัวทุกอย่างให้เข้ากับสังคมที่นั่นวัฒนธรรมผู้คนต่างๆน้องจะต้องเจอบททดสอบหลายอย่างหลายอย่างทั้งในสนามก็เข้มข้นแล้วบอกได้เลยว่าเข้มกว่าที่ไทยแน่นอนคือไม่ได้บอกว่าไทยไม่เข้มนะคือผมเติบโตมาจากฟุตบอลไทยเนี่ยฟุตบอลไทยมีส่วนทำให้ผมพัฒนาเยอะแต่ว่าคือผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมไปสัมผัสมาถ้าย้อนกลับมาที่ไทยตอนนี้คือที่ไทยยังพัฒนาได้อีกเยอะใช่น้องต้องเจอสิ่งนี้ในสนามหนักขึ้นในสนามหนักขึ้นแน่นอนสังคมแน่นอนแล้วมันมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรชนชั้นชนชาติเชื้อชาติอะไรที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วแน่นอนว่าต้องเจอปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีข้อนั้นอยู่ด้วยขึ้นอยู่กับว่าแต่ผมเชื่อว่าน้องก็จะผ่านมันไปได้คือก็ต้องอดทนแล้วก็ให้รู้เป้าหมายว่าเราไปตรงนั้นเพื่ออะไรผ่านมันไปได้คือก็ต้องอดทนแล้วก็ให้รู้เป้าหมายว่าเราไปตรงนั้นเพื่ออะไรคือตอนนั้นผมตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่หรือใครจะมองเรายังไงจะรู้สึกกับเรายังไงแต่เป้าหมายตอนนั้นที่ผมไปผมไม่ได้ไปเพื่อไม่ได้ไปในนามของกวินธรรมสัจจานันท์อะตอนนั้นผมไปในนามว่าเป็นนักเตะตัวแทนทีมชาติของประเทศไทยไปที่นั่นอ่ะคือทุกคนอ่ะจะรู้สึกว่าเวลาเรียกผมเวลาเขารู้สึกในตัวผมอ่ะเขาก็จะคนเนี้ยคือนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งตอนนั้นผมมีแค่เป้าหมายว่าเฮ้ยผมต้องสร้างมาตรฐานให้ทุกคนที่นั่นอ่ะเห็นว่าผมแม่งมุ่งมั่นตั้งใจยังไงเราแม่งต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเหมือนสร้างสแตนดาร์ดให้คนที่นั่นเห็นว่านักฟุตบอลไทยแม่งเป็นแบบนี้นะให้เขามีความรู้สึกนะตรงนี้ว่าเนี่ยแหละคือนักฟุตบอลของทีมชาติไทยของประเทศไทยก็ผมเชื่อว่าน้องจะทำตรงนั้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คือเรื่องในสนามก็ส่วนหนึ่งแล้วนอกสนามถ้าน้องมีคนไปอยู่ด้วยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วการจะอยู่คนเดียวมันเดียวได้นะแรกมันตื่นเต้นต้องบอกงี้ว่าแรกมันก็แรกมันยังว้าวมันยังแบบตื่นใจโอเคใช่ทุกอย่างแต่ว่าโอเคแหละปฏิเสธไม่ได้ว่าการเล่นฟุตบอลอ่ะมันมีทั้งช่วงที่แฮปปี้แล้วก็ช่วงที่เฮ้ยเราแม่งรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับจังหวะนี้เลยว่ะบางทีพอไปอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มีสังคมเหมือนที่ไทยเวลาแค่ตอนแบบเราซ้อมประจำวันอ่ะถ้าวันไหนเราซ้อมไม่ถูกใจที่เราต้องการอ่ะเราก็จะกลับมาห้องแล้วก็แบบทำไมวะทำไมมันเซ็งมันเซ็งมันน้อยมันทำให้แบบบางทีแบบไม่อยากจะทำอะไรต่อในวันนั้นเลยอ่ะแต่ว่าวันไหนเราซ้อมดีเราก็จะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็ต้องปรับตัวกับตรงนั้นก็ต้องจัดการกับความรู้สึกนอกสนามด้วยอันนั้นคือสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะตอนนั้นอ่ะการรับมือกับช่วงเวลาที่มันลงใช่ใช่เฮ้ยเราจะมีเป้าหมายเราจะมีทัศนคติยังไงให้เรายังมีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ดีที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้อันนั้นคือสิ่งสำคัญจริงการแค่ไปมันเป็นเรื่องดีแหละแต่ต้องรับมือกับสิ่งที่เราจะเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากที่สุดมันก็จะสอนให้เราเติบโตแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกทุกครั้งที่คุยพี่ตองยังคงมีพลังงานยอดเยี่ยมเสมอแล้วก็ไม่แปลกว่าทุกคนที่เวลาเข้ามาหาพี่ตองก็จะบอกว่าพี่ตองคือไอดอลของเขานะ
แล้วผมเฝ้ารอ Avenger ภาคต่อไปครับผมผมยังอยากเห็นกัปตันอเมริกาอยู่ใน Avengers ในภาคต่อไปเอาสรุปให้เป็นกัปตันอเมริกานะหรือพี่จะเป็นเดอะฮัคก็ได้แล้วแต่ถ้าพี่อยากจะถอดเสื้อแล้วก็ถ้าแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจขอบคุณครับกำลังใจจากแฟนรายการที่ส่งมาเสมอว่าถ้าเจอพี่ตองแล้วอยากให้พี่ตองได้รู้ว่าที่ทุกคนรอคอยคือมันประมาณนี้ขอบคุณมากครับก็อยากจะขอบคุณตูเต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการตูดูบอลไทยด้วยนะครับที่ก็คอยส่งกำลังใจมาตลอดนะครับแล้วก็คือก็ขอบคุณที่คอยแบบเหมือนกับเป็นกำลังใจว่าอยากให้เราลงสนามไวๆแต่ว่าก็อยากจะให้สนับสนุนด้วยถ้าสมมติว่าในสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อเนื่องไม่ว่าจะบทบาทไหนใช่ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็อยากที่จะให้ฟุตบอลไทยมันประสบความสำเร็จแหละใช่นะครับผมอ่ะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตองหลังจากนี้กลับมาลงสนามหรือแม้กระทั่งในบทบาทของโค้ชแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของไลน์อัพที่เดี๋ยวจะให้พี่ตองซื้อตัวเข้าคืออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดเป็นความลับนะครับแล้วเดี๋ยวรอวันเปิดตัวทีนึงขอบคุณพี่ตองครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ